ก็เท่าที่ดูจากเกมวันนี้ก็จริงๆเราตั้งเป้า3แต้มทุกเกมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโอเควันนี้เริ่มเกมมาแน่นอนหนองบัวก็ต้องยอมรับว่าหนองบัวมาดีจริงๆนะครับเขาน่าจะศึกษาเรามาพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปิดทางวิธีการทำเกมของเราได้ดีเลยในครึ่งแรกนะครับซึ่งครึ่งหลังเราก็มีการปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะใช้พลังงานในครึ่งแรกเยอะไปหน่อยนะครับโอเคมันก็เลยทำใหรูปเกมมันเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็1คะแนนสำหรับผมเกมเดือนวันนี้กับทีมแกร่งอย่างหนองบัวทีมที่อยู่ต้องบอกว่าในเรทเดียวกันที่จะลุ้นตั๋วไทยลีกกับเรานะครับก็ถือว่าพอใจครับก็ค่อยว่ากันใหม่เกมที่บ้านเราครับคือด้วยหลังจากนี้เหมือนที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปนะว่าทุกทีมเข้ามาโฟกัสเรานะครับและอีกอย่างนึงอาจจะเพราะว่า11ผู้เล่นของเราที่ใช้สตาร์ทมา 3-4 เกมเนี่ยค่าเฉลี่ยอายุอาจจะค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยพอมาเจอบอลเพรสซิ่งอย่างสมุทรปราการเอ่ยหรือว่าเกมนี้โดยเฉพาะเกมนี้เองนะครับกับหนองบัวลำพูเนี่ยแล้วด้วยบรรยากาศด้วยการเดินทางต่างๆนานาถามว่าพอค่าเฉลี่ยอายุมันเยอะเนี่ยมันก็มีส่วนที่ทำให้พลังเราดรอปน้อยลงไปนะครับซึ่งถามว่าเป็นข้ออ้างไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าก็ต้องชมหนองบัวด้วยเขาการได้เล่นในบ้านเนี่ยแรงใจจากแฟนบอลความคุ้นเคยสนามต่างๆนานามันเกิดข้อได้เปรียบต่างๆนานาอยู่แล้วอาจจะ 5% 3% อย่างเงี้ยมันทำให้โมเมนตัมของเกมมันเปลี่ยนไปด้วยครับก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกในเกมที่ต้องบอกว่าเราไม่ได้3แต้มแต่ว่าสำหรับผมข้อดีก็คือการไม่เสียประตูมันแสดงว่าเราสู้ด้วยกันเราช่วยกันสู้ตั้งแต่แดนบนนะครับศูนย์หน้าไม่ว่าจะเป็นยูหรือว่านิวอัครวินเองก็เล่นเกมรับด้วยตั้งแต่แดนบนเลยแสดงว่าเราช่วยกันเป็นทีมโอเคแหละครึ่งหลังเรามีโอกาสที่ผมมองถึงชัยชนะได้เห็นอยู่ช่วงน่าจะ20นาทีสุดท้ายเรามองถึงชัยชนะได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเราช่วยกันเล่นเกมรับแล้วเราอาจจะเสียพลังงานเยอะเกินไปครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราไม่เสียประตูครับผมก็ขอบคุณนะครับวันนี้เห็นค่อนข้างหนาตานะครับที่มาเชียร์เราที่สนามนะครับก็ไกลมากนะครับแต่ว่าก็ยังมานะครับก็ขอบคุณวันนี้นะครับสำหรับแฟนบอลที่ดูอยู่ทั้งบ้านถ่ายทอดสดก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเรามีนัดกันในเกมในบ้านนะครับหลังจากฟีฟ่าเดย์กลับมาก็แน่นอนแหละการเล่นในบ้านถ้ามีแฟนบอลเยอะๆมันส่งแรงใจให้เรานะครับเราทำให้เราวิ่งไม่หมดทำให้เราฮึกเหิมต่างๆนานานะครับก็อยากให้มากันเยอะๆในเกมในบ้านนัดหน้าครับผม